สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระถามในฐานะคนเป็นแม่6ข้อเรียกร้องนี่มากไปเหรอหลังจากที่ได้เกิดกรณีดราม่าไม้พีรัตยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอสิทธิ์ในการเป็นพ่อตามกฎหมายและอำนาจในการปกครองบุตรร่วมสาระขาสิงกินีอดีตแฟนสาวล่าสุดวันที่7ตุลาคม2563ทางด้านสาระได้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการดังอย่างคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เมื่อเข้ารายการทางพิธีกรได้ถามความรู้สึกในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรสาระก็นิ่งไปสักพักและพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นถือว่าหนักมากส่งผลกระทบไปถึงลูกชายน้องสาวและพ่อแม่ทางนี้เจ้าตัวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ลูกรู้แต่ท้ายที่สุดลูกก็รู้และที่ผ่านมามักได้รับคำถามจากน้องแม็กซ์เวลว่าต้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมต้องย้ายไปภูเก็ตหรือเปล่าซึ่งทำให้ตนรู้สึกอดไม่ได้ที่ว่าที่ผ่านมาตนเป็นแม่ที่แย่หรือไม่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามประคองความเป็นพ่อแม่ลูกมาตลอดเพราะอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทางด้านทนายได้เปิดเผยว่าข้อเรียกร้องทั้ง6ข้อมันเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อกับแม่ขอความรับผิดชอบตามกฎหมายคุณมีหน้าที่ดูแลและอุปการะเลี้ยงดูให้แฟร์ตามกฎหมายส่วนซาร่าถามกลับว่าในมุมของคนเป็นแม่มันผิดหรอที่เราอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าของเราและพิธีกรได้ถามย้ำว่ามันไม่มากไปใช่ไหมแต่ทางทนายได้แย้งว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดของซาร่าเรื่องการมีปัญหากับฝ่ายชายยอมรับว่ามีมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเพราะได้มีการเจรจาเรื่องการปรับเปลี่ยนโรงเรียนและที่อยู่ของลูกแต่ด้วยความที่ติดในช่วงโควิดทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเหมือนเราคุยกันไม่ลงตัวต่างฝ่ายต่างมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกคืออะไรแต่ว่าเราทั้งสองคนมองคนละอย่างและแตกต่างกันซาร่ากล่าวพร้อมทั้งบอกอีกว่ารู้สึกโกรธและเสียใจที่ฝ่ายฟ้องศาลทำไมถึงได้ทำอย่างนั้นและไม่คุยกันดีๆซึ่งฝ่ายชายก็เข้าใจว่าถูกกีดกันมาให้เจอโรคซึ่งตัวซาร่าได้ยอมรับว่าอยากให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะลูกน่าจะมีความสุขน้องเคยถามว่าแดดดี้กับมามีรักกันได้ไหมทำนองนี้จนกระทั่งพิธีกรได้ถามแทนชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยว่าซาร่าท้องจริงหรือไม่เจ้าตัวก็ได้ยอมรับว่าท้องจริงเป็นลูกสาวที่ตอนนี้น้องอายุได้2เดือนชื่อว่าเอมิรี่ส่วนพ่อของน้องนั้นคือนายแบบที่ตกเป็นข่าวจริงและเคยคิดที่จะมีแพลนว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณครับ